สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sammy News ครับวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับนายอยู่กับว่าที่ร้อยเอกอรามินนะครับอยู่ที่วิทยาลัยดุสิตครับขอสวัสดีครับต้องกล่าวของงานประชุมนิเทศวันนี้ก่อนครับครับสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยเอกอรามินแสงประดิษฐ์นะครับรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิตนะครับทำรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเราไม่มีผู้อำนวยการนะครับตอนนี้ก็เป็นรักษาการอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับวิทยาลัยเทคนิคดุสิตก็จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศออนไลน์นะครับก็จะมีบางส่วนมาเอาอยู่วันนี้นะก็คือนักเรียนประมาณ30คนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เนื่องจากว่าเขาพักอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับนักเรียนที่เข้ากิจกรรมก็จะมีปวชปี3นะครับซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในอีกไม่กี่วันนี้นะครับก็คือประมาณเดือนมีนานี้ก็สำเร็จการศึกษาแล้วครับผมก็เชิญวิทยากรประมาณ4ท่านนะครับมาให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาครับครับแล้ววิทยาลัยดุสิตตรงนี้มีภาควิชาอะไรบ้างครับของเราเป็นประเภทวิชาเดียวครับคือประเภทวิชาอุตสาหกรรมโดยแบ่งสาขางานออกเป็น1สาขาวิชาสาขางานก่อสร้างครับสาขางานโยธาครับสถาปัตยกรรมช่างสำรวจแล้วก็เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายในครับครับได้ครับในผลกระทบของโควิดตรงนี้ทางวิทยาลัยมีผลกระทบอะไรบ้างมั้ยครับหลักๆเลยก็คือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครูแต่ละท่านก็มีไม่เท่ากันในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือนะครับแต่ในส่วนของวิทยาลัยของเราเนี่ยนะครับเราได้จัดสรรงบประมาณให้ครูบาอาจารย์อยู่แล้วก็คือถ้าท่านใดเข้ามาจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยเทคนิคดุสิตเรามีเครื่องไม้เครื่องมือให้นะครับเรามีห้องให้แล้วก็เรามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้นะครับส่วนถ้าท่านใด work from homeสอนอยู่ที่บ้านก็จะมีปัญหาหน่อยนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างช่วงนี้ก็จะเป็นช่วง work from home ก็หลายๆท่านก็ได้รับรายงานมาว่าทำได้ดีกว่าเทอมที่แล้วพอสมควรครับผมครับแล้วก็น้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนแล้วก็ดูข้อมูลตรงนี้ได้ตรงไหนบ้างครับติดต่อได้อยู่2ช่องทางนะครับช่องทางที่1ก็คือเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคดุสิต www.technicdusit.ac.th นะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์02-028-8019นะครับ02-028-8019สายตรงที่ห้องทำงานได้เลยครับได้เลยครับช่วงนี้สถานการณ์โควิดนักเรียนก็มีการเรียนออนไลน์อยากฝากกำลังใจถึงน้องๆที่เรียนออนไลน์ตอนนี้นี่ครับก็อยากฝากถึงลูกๆทุกคนนะครับนะแม้ว่าอุปสรรคของเรานะครับจะขึ้นชื่อว่าโควิด19นะครับแต่เราก็มีประสบการณ์ตั้งแต่เทอมที่แล้วนะครับก็คือเราเรียนออนไลน์ทั้งเทอมนะมาภาคเรียนที่2นี้นะครับเราก็พยายามเปิดเรียนออนไลน์แต่ว่าก็อยู่ได้ประมาณไม่ถึงเดือนนะครับก็ต้องสั่งให้ไปเรียนออนไลน์เหมือนเดิมนะครับซึ่งก็ห่วงเรื่องสุขภาพนะครับถึงแม้ว่าลูกๆจะอยู่บ้านนะครับก็ขอให้ตั้งใจเรียนนะครับประสบการณ์นะครับหาได้ทุกที่แล้วก็ทุกเวลานะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับลูกๆทุกคนนะครับขอบคุณครับได้เลยขอบคุณท่านรองมากครับสวัสดีครับ